ประสาทตาควายหรือประสาทตาวายตั้งอยู่บริเวณช่องตาควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่17ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทหินศิลาแรงตั้งทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทตาเมือนทมห่างไปประมาณ12กิโลเมตรปราสาทตาควายตั้งอยู่บนสันเขาห่างจากหน้าผามีความสูงประมาณ10เมตรของเทือกเขาพนมดงรักเป็นปราสาทจตุรมุขนักประวัติศาสตร์คาดการจากรูปทรงของตัวปราสาทว่าปราสาทนี้น่าจะสร้างในช่วงปลายสมัยนครวัดต่อตอนต้นสมัยบายอนระหว่างรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่2และพระเจ้าชัยวรมันที่7ปราสาทเป็นอาคารหลังเดียวโดดๆตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงไม่มีกำแพงแก้วซุ้มโคปูระหรืออาคารบริวารอื่นมีประตูจริงสามารถเข้าออกได้4ทางภายในห้องมีประติมากรรมลักษณะคล้ายสวายยำภูวลึง1ชิ้นผมก็มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมท่านนะครับเพราะว่าผมก็ห่างเหินจากการตรวจงานนี่มานานละ4-5ปีละเกษียณมาละก็หวังว่าเด็กรุ่นน้องๆนี่มาทำงานนี่ก็หวังว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศและอะไรต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยว่าการอย่างต้องทำด้วยความเต็มใจครับแล้วก็มีอะไรจิตใจนะมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานนะครับดังคำบำบัดของท่านนะครับนะอันนี้ก็ขอฝากว่าเราก็มีของเล็กๆน้อยๆมาฝากพวกท่านนะครับอย่าถือว่าเวลานี้คือธรรมเนียมครับนะครับก็หวังว่านะขอให้สบายใจข้างหลังยังเป็นห่วงท่านอยู่ครับทุกการมองกล้องกันนะ1-2ก็มอบกระเช้าให้แก่ทหารทั้งสองฝั่งนะครับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับThank you.
ตอนนี้นะคะคณะของเราก็ได้อยู่ที่ปราสาทเพชรพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หงพรมปัญโยค่ะซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับที่คณะเราร่วมทำบุญในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะสรีระหลวงปู่หงกันครับที่คณะเราจะขึ้นไปกราบสรีระของหลวงปู่หงนะครับเราก็มาบูชาขันห้ากันก่อนนะครับเพื่อเวียนเทียนรอบศาลาครับThank you.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอกุศลธัมมาอกุศลธัมมาธัมมสุขายเวทนายสัมปโยตาธัมมาวิปากาธัมมาวิปากธัมมาธัมมาเทววิปากนวิปากธัมมาธัมมาอุปาทินุปาทานิยาธัมมาอนุปาทินุปาทานิยาธัมมิตาคสวิตาราธัมมาอวิตาคสวิตารามาตาธัมมาอวิตาคสวิตาราธัมมาสัทธัมมาสุปัฏฐะธัมมาอุเปกขะสัทธัมมาทัสสเนนะปะหะตาปะธัมมาภาวนายะปะหะตาปะเนทุกขะธัมมาเนวะทัสสเนนะภาวนายะปะหะตาปะเนทุกขะอุปาทิตวานิโยชันติเตสังอุปสมโมสุ